แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านาอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ถามมาเป็นอย่างไร สุขสบายบ่เหมือนหมีกินผึ้งไหมล่ะหืมหมีกินผึ้งมันหลับตากินนะปุ้ยหลับกินหลับปุ้ยปุ้ยปุ้ยใครจะไปเหนือไปใต้ไม่สน นะไม่ฟังเสียง AMF มันก็หลับตากินผึ้งมันชอบของมันเนาะธรรมดามนุษย์ก็เหมือนกันชอบสิ่งไหนก็เอาเธอเอาเธออย่เงี้ยก็มันชอบเนาะมันชอบนี่ก็ได้ไปเธอชอบกินก็กินไปชอบทำอะไรก็ทำกันไปเงี้ยเหมือนกันสัตว์โลกไม่ต่างจากสัตว์มนุษย์เนาะขึ้นชื่อว่าสัตว์สำคัญเพียงว่า อย่างเราท่านสัตว์เหมือนกันนะเนาะแต่สัตว์อยู่ในลักษณะสัตว์อยู่ในเกณฑ์นะล่ะสัตว์อยู่ในเกณฑ์ที่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ชั่วรู้ดีรู้ควรหรือไม่ควรสุดท้ายก็รู้ถูกรู้ผิดใช่ไหมล่ะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักไม่รู้สิ่งที่เราฟังเมื่อกี้นี่แล้วก็โอ้ยอมนะพี่เอ้ยยอมแล้วยอม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 จะยกแม่น้ำทั้งห้างไหนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะขออย่าเป็นเช่นนั้นเลยเป็นตายร้ายดีอะไรก็ตามที่อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยนะพี่นะเอาไหนๆก็ไหนจะมานั่งบ่นมีพอไหมหนิเมื่อวานนี้ก็บ่นกันมามากแล้วมาแล้ววันนี้บ่นต่อยกับลูกงอกโอ้ยงั้นเข้าเรื่องเลยทั้งนั้นนะ วันนี้คุยกับท่านคุยตั้งนานตั้งยาวนะผมก็ไม่ได้ถามชื่อเลยนะ จริงนะผมนึกว่าเกินไปประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงคุยกันยาวเหยียดยังไม่รู้ว่าไผเป็นไผก็แปลว่าจะคุยเรื่องอะไรกับใครสักคนหนึ่งเราเอาแก่นแกนเราเอาเนื้อหาเราเอาสาระจะคุยกันสั้นกันยาวประการใดเมื่อเราพุ่งเป้าไปยังแก่นแกนเนื้อหาสาระมันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องมาคำนึงถึงไอ้สรรพนามที่เรียกกันว่าชื่อนั้นชื่อนี้ผมว่าผมไม่สำคัญตรงนั้นนะไม่ได้ความสำคัญเลยกลับไปความสำคัญทางลึกๆว่าเขามีความรู้ลึกขนาดไหนเพียงใดพอเวลามาพูดถึงเรื่องของอะไรนะ
นะนะอีเล็กนะนะพูดว่าไงดีพอเวลามาพูดถึงหลงไฟฟ้าเท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นคนที่จบมาโดยตรงเลยวิชาไฟฟ้าก็จำไม่ได้ละที่อเมริกาไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยหนึ่งเขาสอนวิชาเดียววิชาที่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเอาทั้งเชี่ยวชาญแต่ว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวผมก็ไม่ได้ถามที่สถาบันที่ว่านั้นนะครับรู้แต่ว่า รู้จริงเพียงสิ่งเดียวสุดท้ายก็มายอมเลยมายอมอิเล็กโทรสแตติกคือมายอมเรื่องของไฟฟ้าสถิตครูบาอาจารย์เขาสอนเขาก็ไม่กล้าพูดมากก็คงจะเกรงกลัวนักเรียนถามนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยถามเนี่ยถามก็ไปลึกนะพี่ครูตอบไม่ได้เดินสวนทางกันนักเรียนบ้วนปลายใส่ให้ดูไว้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กล้าครูบาอาจารย์ก็เลยไม่กล้าถามเรื่องของอิเล็กโทรแมกเนติกใช่อิเล็กโทรแมกเนติกรู้สึกอิเล็กโทรสแตติกใช่ครูก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตเขาบอกนะบอกว่าไฟฟ้าที่มนุษย์โลกเอามาใช้กันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยบอกว่าที่เรียนรู้ไฟฟ้าทุกวันเนี่ยครับแต่เก่งกาจสามารถเพียงนักตามที เอามาใช้ได้เพียง 5% เองอีก 95% เป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเขาว่างั้นแล้วก็เป็นไฟฟ้าที่เรียนยากมากเพราะไม่มีทฤษฎีมารองรับจะตั้งทฤษฎีเลยมาใส่ก็ไม่ได้สุดท้ายยังไปไงต่อผมก็เลยมานั่งคิดของผมแล้วทีนี้ในเมื่อวิชาการทางโลกเขาไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้เรื่องของไฟฟ้าสถิตผมก็คิดว่าผมได้เหมือนกันนะ ผมก็จำพยายามจำลองภาพหนึ่งเอาไว้ว่า ในโลกไปเนี่ยจะตั้งเป็นเมืองหนึ่งเมืองที่ว่านั้นเนี่ยเป็นเมืองที่ทำการค้นคว้าวิจัยทดลองว่าด้วยเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตว่ามันทำอะไรได้บ้างนะภาษาต่างด้าวเท่าที่นึกได้นะมันจะเป็นคำว่า research คำนั้นนะ research city เห็นไหม researchคอมเปล่าได้เนี่ยแล้วจะไปค้นคว้าหาสิ่งที่มันเป็น นวัตกรรมใหม่ของโลกเพราะเวลาเนี้ยความรู้ของโลกมันเต็มไปหมดแล้วจะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์มันก็สุดไปต่อไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้เป็นของใหม่นะวันนี้ก็เอาของเก่าเนี่ยฮะมาแดปแอพพลายเข้าไปหน่อยนึงต่อยอดกันหน่อยนึงสุดท้ายมันก็เต็มสเกลของมันนะครับไปต่อไม่ได้มันต้องนำเสนอใหม่ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับเพราะนั้นมันก็ต้องถึงขั้นตั้งเป็นเมืองนึงขึ้นมาเป็นเมืองรีเสิร์ชเลยนะครับที่บอกว่ารีเสิร์ชซิตี้รีเสิร์ชคอมเพลว์รีเสิร์ชหาอะไรหาองค์ความรู้ใหม่นะแล้วลุงหมอก็พูดมาจังนะครับว่าเชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับลุงหมอสามารถค้นพบ
องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมก็มันก็ตรงนะทำมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็ทำในเรื่องนี้แหละในเรื่องสุขภาพมนุษย์นี่นะ ก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยทีนี้ผมว่าในส่วนตัวผมนะเพราะผมได้ 98-99% นะที่ว่านี่ส่วนใครจะบอกว่ารู้กี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถเอาร่างกายมาทดสอบทดลองให้สองมือเปล่าสัมผัสตัวตนอย่างแผ่วเบานั้นได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ถูกอะไรผู้ถูกลุงออกสัมผัสก็ได้รับโดยปริยายหรือไม่สัมผัสข้อที่หนึ่งรู้ไหมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอรู้แต่เข้าใจไหมว่าท่านกับผมกำลังอยู่ในวาระสัมผัสกันอะไรกันอยู่นะในภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่าผัสสะนะครับผัสสะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแล้วเขาสามารถได้รับการได้รับสภาวะอะไรผัสสะกับกันและกันรู้จักคำว่าผัสสะโผฏฐัพพะไหมครับเนี่ยผัสสะโผฏฐัพพะมันมีอยู่ในข้อหรือว่าติ่งหนึ่งของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นเองครับผัสสะผัสสะจะผัสสะนามรูปรูปนามผัสสะอายตนะเนี่ยครับพอได้มั้ยพอมีคำว่าผัสสะปุ๊บมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นนะเห็นไหมผัสสะนะผัสสะผัสสะเสียงเข้าหูสู่ใจเสียงเสียงลุงหงอกพูดที่บ้านลุงหงอกแต่ทางท่านก็ได้ยินจากเครื่องมือเปิดรับของท่านได้ยินพอยินปุ๊บเข้าหูสู่ใจนะเกิดความรู้สึกนั่นแหละผัสสะเช่นขนลุกขนพองบ้างวูบวาบบ้างหรือพูดไปเอ๊ะหายใจมันติดขัดอ่ะทำไมถึงหลุดปุ๊บปักป๊อกแป๊กไปทันทีเฮ้ยนั่นแหละคำว่าผัสสะใช่ไหมสามารถรับรู้ได้โดยผ่านผัสสะใช่ไหมผัสสะคืออายตนะฮะเอาขนลุกขนพองใช่ไหมกายานุปัสสนามาได้ฮะไปถึงร่างกายแล้วเห็นไหมครับเข้าไปถึงร่างกายแล้วมันเซตอัพเข้าไปใน เนื้อเยื่อใช่ไหมหรือเซตอัพเข้าไปในเรื่องของไอ้พลังงานที่มีตัวตนของแต่ละท่านเองไอ้พลังงานที่ว่านั้นตัวไปจะผ่านมาในตลาดสดตลาดแห้งก็มักจะบอกว่านั่นแหละคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณใช่ไหมในตลาดสดตลาดแห้งนั้นเขาจะเรียกว่าจิตวิญญาณนะครับแต่เราไม่พูดตรงนั้นเราจะพูดเรื่องราวของผัสสะหรือความรู้สึกที่รับได้เมื่อเจอกันระหว่างเสียงกระมังตกจากที่สูงของลูกหงอกกับโสตประสาทของท่านที่จะรับเชื่อมโยงโสตประสาทแปลว่าสิ่งนี้จะรับได้โดยประสาทเริ่มต้นเป็นประสาทหูใช่ไหมล่ะเออนั่นนะเกิดภาวะผดทับพะโอเคนะโอเคนะเช่นปวดหัวเนี่ยใช่ไหมอยู่ๆฟังลุงหงอกอ้าวหายปวดมีนะ มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะปวดท้องฟังไปนะคำว่าท้องคำว่าอ้าวหายปวดท้องห่วยมันก็พิลึกพิลั่นจังในลุงหงอกโอ้ยดีฉันก็ฟังกันมาเยอะแล้วสารเยอะเยอะฟังใครจากใครมาเยอะแล้วแต่เวลามาฟังหงอกก็ไม่หลุดป๊อกแป๊กไปงั้นเงี้ยเคยตั้งข้อสังเกตบ้างหรือเปล่าไม่ทราบ
หรือว่าได้แล้วได้เลยไม่สนใจใฝ่รู้ย้อนรอยตัวเองเลยน่าจะย้อนรอยตัวเองนะวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นเช่นไรนะครับหรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของผิวหนัง ปวดแสบปวดร้อนจะเป็นงูเขียวงูขาวงูเหลืองและงูสวัสด์มันเจ็บเจ็บแสบแสบปวดปวดคันคันร้อนร้อนก็ทั้งเจ็บปวดแสบคันร้อนอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละคือเขาเรียกว่างูสวัสด์งูสวัสด์เสร็จแล้วเอาเข้าจริงบอกคือไวรัสชนิดหนึ่งไม่รู้ชนิดไหนทีเดียวเห็นไหมครับไวรัสชนิดหนึ่งไม่รู้ชนิดไหนเห็นไหมครับมาเล่นงานผิวหนังหรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อของร่างกายนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นเช่นนั้นแหละแต่เวลามันเจอเสียงกระบังตกจากที่สูงหน่วงเฮ้ยเฮ้ยมันคลี่มันคลายมันหลุดมันนี่หายไปไหนวะไหนเงี้ยเป็นนั้นจริงนะไม่พูดเล่นนะใครเจอบ้างในส่วนตัวถ้าเจอก็อนุโมทนาสาธุเอาเองตัวพอแรงแล้วนะจะมาทางถึงไหนละไปเป็นต่อป่ะวันนี้ลุงงอกมัวแต่นั่งหลับตาพูดไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่อจะได้อ๋อพูดเรื่องของรีสอร์ทคอมปาหรือว่ารีสอร์ทซิตี้มันคงจะถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าร่วมมือกับฝ่ายวิชาการบ้านเมืองไม่ได้แล้วต้องไปร่วมมือกับต่างประเทศใช่ไหมล่ะจริงเนี่ยบ้านเมืองเรายังไงคงรับยากแค่มันแค่ๆมันอะไรมันก็เรือกินด่างอย่างว่านะคนไม่มีดีกรีรองรับมันเป็นงี้เลยโอ้ยต่างประเทศก็เอาความสามารถรองรับใช้ความสามารถกันนะครับวันนี้ก็ได้เครื่องมือมาใหม่นึงสามารถจะเปิดให้ดูบอกให้ก็ได้ครับที่ถือเนี่ยราคา 20,000 กว่าบาทแค่นี้ครับ 20,000 21,000 นึงเนี่ยอย่างเงี้ยดูสิดูประสิทธิภาพดูสิลุงหมอจะมาใช้ทำอะไรจับกบเสือไฟฉายก็มีจับกบเอาไว้ทำอะไรปั๊บโอ้โหแสงเจิดจ้าจัดจ้าเห็นไหมฮะดูครับพี่ลั่นหน้าดูโอ้โหอะไรมันจะขนาดนะโอ้โหนี่พอนะยังกระพริบได้ต่างหากโอ้โหเพิ่มได้ต่างหากเพิ่มได้เจิดจ้าจัดจ้าได้ว้าวอะไรมันจะขนาดนะแล้วก็เพิบทำไมไม่กระพริบเลยฮะโอเคไปแล้วจ้านะดูสิครับขนาดไหนนี่แหละจับปลาบึกมาแล้วนะแสงเนี่ยจับปลาบึกมาแล้วนะให้รู้ให้รู้สบายเราจะไปจับอะไรเนาะมีเต่าก็จับเต่ามีปลาก็จับปลาใช่ไหมมีกุ้งก็จับกุ้งมีหอยก็จับหอยจับหมดในอากาศตัวนี้นะก็ลุยกันให้เละตุ้มเป๊ะงานของพี่ลูกพี่ด้านนี้เห็นไหมเห็นไหมธรรมดาเนี่ยซื้อมาได้ตั้ง20,000กว่าโอ้ตายงงก็ทำอะไรแต่ล่าสัตว์เนี่ยกลายได้เป็นกิโลกิโลนั่นเองไม่เป็นไรนะถ
ือว่าได้เครื่องมือดีๆมาแล้วครับอะไรมันจะขนาดนะรู้ไหมนะเครื่องมือดึงออกมาใช้มันต้องได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์จะมาใช้ไปทำไมใช่ไหมล่ะไม่มีประโยชน์โดยรวมผู้คนส่วนมากจะซื้อมาทำไมเราต้องรู้สิครับแสงนะก็คือเรื่องราวของไอน์สไตน์พูดถึงนี่นะครับแสงมีความเร็ว1วินาทีแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีไอน์สไตน์พูดคิดคำนวณได้เป๊ะแต่เวลาใช้ลุงหอกก็มาใช้ทีนี้เห็นไหมอะไรถ้าไม่ใช่ไอน์สไตน์คิดลุงหอกทำไอน์สไตน์คิดลุงออกทำใช่ป่ะไอ้คนคิดเองทำเองคิดเองชงเองไม่ได้ครับเอาเปรียบใช่ไหมมันต้องคนหนึ่งคิดคนหนึ่งทำมันถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นไอ้สไตล์คิดลุงออกทำจบข่าวเลยนี่คือ นี่แหละก็คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะฮะจับปลาบึกก็คือตัวนี้แหละครับแต่มันเล็กกว่านี้อีกนั่นพระเอกขี่ม้าขาวได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บพระเอกขี่ช้างขาวใช่ไหมม้าขาวไม่พอใจนะเล่นขี่ช้างขาวช้างขาวคือช้างอะไรก็คือช้างเผือกใช่ไหมพระเอกขี่พญาช้างเผือกทำงานต่อใช่ไหมพระเอกขี่พญาช้างเผือกมีใครได้ข่าวว่าช้างอยู่ที่ไหนนะที่บอกมันไม่อ้าปากเนี่ยกินอาหารก็ไม่กินเป็นเดือนแล้วว่างั้นรอวันตายใช่ครับมีใครรู้เรื่องเป็นไปได้สูงครับใจเย็นระยะนี้ก่อนไปกันเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวนะโอ้ยใครน้อจะมาช่วยงานด้านภาษาอังกฤษเนี่ยขอยืมมายืมมือหน่อยไปได้เด้อคนที่เก่งกาจสามารถเนี่ยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยความสามารถมันไปหมดแล้วแต่ภาษาหนังสือสิไม่เดินก็ได้แค่เฮาที่บ้านนั่นน่ะหาทางช่วยหน่อยเด้อมีหรือเปล่าครับบุคลากรที่ทำงานที่อักษรศาสตร์เนี่ยประเภทเชี่ยวชาญนะครับเอาแบบเชี่ยวชาญนะไม่ใช่เอารูปแบบฝึกงานนะฝึกงานต้องเป็นอีกแบบนึงแบบเชี่ยวชาญก็ใช้เลยนะพร้อมแล้วใช้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีไหมครับสมาชิกเราในจอมีไหมครับ 30,000 กว่าชีวิตจะไม่มีเชื้อนั่นนั่นนั่นนะ
นี่เขาบอกนะจะทำงานระดับโลกเมื่อกี้ยังพูดเลยนะรีเสิร์ชอะไรนะรีเสิร์ชคอมเพลตเลยรีเสิร์ชซิตี้ผมไม่ยากนะเวลาผมเสนองานผมเสนอเข้าไปยังสถานทูตใช่ไหมผมไม่อยากจะให้องค์ความรู้นี่มันตกอยู่ในต่างชาติแต่ถ้าหากว่าคนไทยไม่รับผมก็เดินดุยคนเดียวก็ไม่ไหวความสามารถมีแล้ว